ดีค่ะคุณผู้ชมคะในแผ่นดินไทยนี้นะคะบนแผ่นดินของเราค่ะมีความหลากหลายนะคะทางเชื้อชาติแล้วก็ชาติพันธุ์นะคะผู้ไทยนะคะมีบทบาทมาอย่างยาวนานนะคะในบ้านเรารวมถึงในภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็สานความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียนแต่ละประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะวันนี้ค่ะสินสโมสรนะคะมีแขกรับเชิญนะคะที่ได้แรงบันดาลใจนะคะแล้วก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการค้นหารากเหง้าผู้ไทยนะคะซึ่งได้ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือถึง3เล่มแล้วแล้ววันนี้นะคะรายการสินสโมสรอยากให้คุณผู้ชมติดตามจนถึงท้ายรายการเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ไทยนะคะเราจะได้มีส่วนร่วมกันนะคะในรายการในวันนี้ค่ะและแขกรับเชิญอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์สุเทพชัยขันนะคะกรรมการสมาคมผู้ไทยและนักเขียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านบางทีก็จะเรียกอาจารย์บางทีก็จะเรียกคุณสุเทพนะคะเพราะว่ามีหลายบทบาทเหลือเกินนะคะสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะหนังสือที่คุณสุเทพได้ถ่ายทอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ไทยเนี่ยมีออกมาให้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นแฟนหนังสือนะคะเห็นแล้วสองเล่มนะคะก็คือผู้ไทยลูกแถนนะคะกับอีกเล่มหนึ่งก็คือนิทานพญาแถนนะคะทั้งสองเล่มนี้เนี่ยนะคะก็มีวิธีการเล่าที่แตกต่างไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่ามีวิธีการเล่าอย่างไรนะคะแล้วก็เล่มที่กำลังจะออกนะคะออกจะออกเมื่อไหร่นะคะอาจารย์คะเล่มที่กำลังจะออกอาทิตย์หน้าก็คือเป็นผู้ไทยลูกแถนภาคสองอ๋อนี่มีภาคสองนะคะมีติดตามต่อเป็นภาคสองเดี๋ยวเราดูต่อไปเรื่อยๆว่าจะมีภาคสามภาคสี่หรือเปล่านะคะอาจารย์คะความตั้งใจของอาจารย์นะคะในการเขียนหนังสือที่เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับผู้ไทยไม่ได้อยากให้ออกมาเป็นวิชาการไม่ครับทำไมอะคะให้เป็นเรื่องเล่าอยากให้เป็นเรื่องที่ใครๆก็อ่านได้และอ่านแล้วสนุกนะครับหนังสือที่เป็นวิชาการมากๆก็คนไทยเราเบื่ออ่านน้อยนะครับผมคิดว่าอ่านแบบนิทานอ่านแบบเรื่องเล่าเหมือนคุยคนคุยกันอย่างนี้นะครับน่าจะสนุกกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าค่ะก็คือพยายามสื่อสารออกเป็นประวัติศาสตร์ปากเล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะในเล่มที่เป็นผู้ไทยลูกแถนนะคะส่วนถ้าเป็นนิทานก็เล่าแบบนิทานเล่าแบบนิทานนะคะทีนี้มาที่คำถามอันนี้ซึ่งค้างคาใจอาร์ตมากๆเลยนะคะคำว่าผู้ไทยหรือภูไทยมีใช้หลายแบบใช่ครับความแตกต่างคืออะไรคะอาจารย์จริงๆก็มีใช้หลายแบบนะครับผู้ไทยผู้ไทยผู้ไตผู้ไตอย่างเงี้ยผู้ไตอย่างเงี้ยนะครับในหลากหลายประเทศในสำหรับบ้านเรามักใช้กันเขาว่าผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยครับมีใช้อย่างนั้นคำว่าผู้ไทยเนี่ยเป็นการใช้แบบคำบอกเล่าคำพูดเป็นภาษาพูดนะครับเวลาคนผู้ไทยพูดบอกว่าผู้ยิ่งผู้ซ้ายผู้เท่าก็คือผู้ผู้นี่หมายว่าคนแปลว่าคนนะครับแต่บางคนอาจจะหมายว่าผู้หมายถึงคนที่อยู่บนภูเขานั่นก็อีกการตีความหนึ่งการตีความหนึ่งนะที่ใช้คำว่าภูไทยนะภูไทยหรือแต่มันมีสองความหมายอย่างที่ว่านะนักวิชาการหรือคนรุ่นหลังต่อมาเนี่ยใช้คำว่าผู้เพราะว่าที่ลาวเขาก็ใช้ผู้ฮะที่ลาวเขาก็เรียกคำว่าผู้ไทยผู้หมายถึงคนผู้ไทยก็คือคนไทยคนไทยใช้วิธีสะกดก็คือสระไอไม้มาลายกับททหารใช่ใจมาลายทอทหารผู้ไทยผู้ไทยที่ไม่มียอยักษ์นะครับแต่ในราชบัณฑิตยังใช้คำว่าผู้ไทยมียอยักษ์ครับฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช้คำซับซ้อนว่าแบบคนผู้ไทยไม่แล้วเพราะว่าผู้ไทยก็แปลว่าคนผู้ก็แปลว่าคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช้ชาวผู้ไทยด้วยจริงๆมันซ้อนกันตั้งแต่คำว่าไทยก็แปลว่าคนอีกคนๆนะถ้าบอกว่าชาวผู้ไทยก็คือคนๆๆจะคนกันจะงงเลยนะคนจะงงฉะนั้นวันนี้ใช้เฉพาะคำว่าผู้ไทยแล้วกันนะคะทีนี้ผู้ไทยเนี่ยนะคะมาจากไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ไหนบ้างบนแผ่นดินไทยที่ชัดเจนก็คือมีผู้ไทยในลักษณะเดียวกันที่ในประเทศไทยกับในประเทศลาวสปป.ลาวมีผู้ไทยลักษณะเดียวกันรู้ประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าเอาพยพมาจากเมืองไหนรู้ไม่กระทั่งมาจากหมู่บ้านไหนโอ้โหเมื่อประมาณใกล้เกือบ200ปีที่แล้วประมาณ200ปีที่แล้วเอาพยพมาจากแขวงขม่วนและสวนเขตในปัจจุบันของสปป.ลาวอพยพอยู่ฝั่งไทยประมาณ200ปีที่แล้วนะครับในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นนี่มีเพียงคำบอกเล่ายังไ
มีความชัดเจนทางวิชาการเป็นคำบอกเล่าว่าผู้ไทยมาจากนาน้อยไอ้หนูผู้ชายผู้ไทยก่อนหน้านั้นผู้ไทยมาจากตอนใต้ของจีนอย่างเงี้ยนะครับจากกวางซีบ้างจากยูนานบ้างยังจะต้องค้นหาต่อนะครับแต่ตอนนี้ที่ยืนยันได้ก็คือมาจากลาวแน่นอนนะคะใช่ครับ200ปีนี้มาจากลาวก่อนหน้านั้นยังเป็นเพียงคำบอกเล่าและตำนานผมก็ที่ตามไปถึงเวียดนามนะครับก็ไปดูนาน้อยไอ้หนูไปดูเมืองแถนที่บอกว่าผู้ไทยอพยพมานะครับก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับค่ะวัฒนธรรมของผู้ไทยที่ยังเห็นจนปัจจุบันนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะคะให้อาจารย์สุเทพช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดใดบ้างแล้วก็วัฒนธรรมย่อยเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผู้ไทยเยอะที่สุดในประเทศไทยกลุ่มหลักๆจะอยู่ที่สกลนครมากที่สุดในประเทศไทยมีครบทุกอำเภอนะครับสกลนครรองลงมาก็ที่กาฬสินธุ์อาจารย์เป็นคนจังหวัดผมกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะคะนครพนมและมุกดาหารนะครับอันนี้4จังหวัด